สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมเจ้าต้นธรรมรักษานะคะธรรมรักษาของคุณยายนะคะอันนี้เป็นด่างนะคะเป็นด่างคุณยายมีด่างแล้วก็ไม่ด่างนะคะด่างอันนี้คุณยายปลูกตั้งแต่1กระถางนะคะตอนนี้คุณยายมี10กว่ากระถางแล้วนะคะโดยการขยายจากลำต้นที่มันสูงขึ้นแล้วก็ตัดไปปลูกใหม่ได้นะคะนะคะอันนี้คุณยายจะพาดูว่าตอนนี้มันโตขนาดไหนแล้วนะคะนี่ค่ะมันก็โตสูงแล้วนะคะสูงอันนี้สูงประมาณเกือบจะ1เมตรแล้วนะคะทุกต้นเลยนะคะ1เมตรนะคะนะคะอันนี้ปลูกจากตรงนี้ก็ประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนนะคะเนี่ยนะคะลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะนี่กระถางนี้ขยายได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาเขาไปขยายจำนวนอีกนะคะนะคะอันนี้ก็มีดอกเดี๋ยวคุณยายจะพาดูดอกนะคะดอกเขานะคะธรรมรักษานี่ด่างกับไม่ด่างนะคะดอกเขาก็จะถ้าธรรมรักษาที่ไม่ด่างนะคะดอกเขาก็จะสีอ่อนนะเจ้านี่ดอกเขาจะเป็นสีเข้มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปขยายจำนวนนะคะพาไปขยายจำนวนให้มันมากขึ้นนะคะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะมาจ้าเพื่อนมารื้อกระถางกันเลยนะคะรื้อเลยรื้อกระถางนะคะรื้อกระถางเลยหอยนี่ค่ะลากเขาก็จะเดินนะคะลากเดินแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราเลี้ยงไม้อะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเราจะต้องคอยเปลี่ยนกระถางนะเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ถึงอยู่ในดินเราก็ต้องพวนคอยพวนดินเหมือนกันนะค่ะนะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นนะอันนี้เราก็รื้อออกเลยนะคะนี่คุณยายทำให้ดูนะว่าลากเข้าไปทางไอ้เนี่ยไหลเข้าไปทางไหนนะเจ้าต้นนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฮลิโคเนียนะหรือธรรมรักษาเหมือนก็มีด่างกับไม่ด่างนะมีด่างกับไม่ด่างนะคะอันนี้ก็ตัดออกจากกันเลยแยกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้นะคะถ้ามีรากแบบนี้นะมีรากนะคะมีรากอันนี้เสียไป1ต้นไม่เป็นไรนะคะอันนี้ให้เอา1 2กระถางนี้ได้3นะคะได้3กระถางนะคะได้3กระถางเท่ากับได้เพิ่ม2กระถางแล้วนะได้เพิ่ม2กระถางแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้คุณยายจะทำให้ดูนะเอาออกเลยเอาออกจากกระถางเลยนะคะหรือบางคนเขาก็ใช้ถ้าเขาไม่ขยายพันธุ์นะคือใช้กระถางใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้นะคะกระถางใหญ่ทีเดียวหรือว่าปลูกลงดินก็ได้นะคะสามารถที่จะปลูกลงดินได้นะคะดินที่อยู่นะคะได้ทุกสภาพเลยนะจะเป็นดินทรายนะคะหรือว่าเป็นดินเหนียวดินอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ที่รู้ว่าเป็นดินทรายกับดินร่วนนะคะมันจะรากเขาจะไปไวมากเลยถ้าลากไปไวมากไหลเข้าไปเร็วนะคะก็ต้นเขาก็จะเกิดเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องดูดีๆนะคะเดี๋ยวต้นเขาจะหักปุ๋ยที่คุณยายใส่นี่คือเป็นปุ๋ยคุณยายที่คุณยายใช้อยู่นะเป็นปุ๋ยน้ำหมักนะคะเป็นปุ๋ยน้ำหมักอาทิตย์หนึ่งคุณยายอาทิตย์หนึ่งก็ลดสักทีหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งลดสักทีหนึ่งอันนี้ก็ได้1กระถางนะคะได้1กระถางอันนี้พร้อมที่จะมีดอกแล้วนะคะพร้อมที่จะมีดอกสังเกตดูต้นโตประมาณ80เซนเขาก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นไหลนะคะไหลที่ต่อจากกันนะคะเราก็ตัดเลยนะคะตัดแบ่งเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็จะได้เนี่ยอันนี้นะคะจะได้อีก1ต้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะปล่อยไว้เลยเฮลิโคเนียหรือเจ้าต้นธรรมรักษาด่างนะต้นธรรมรักษาด่าง
อันนี้เราสามารถที่จะมีถ้ามีดอกนะถ้ามีดอกเราก็เอาดอกมานะตัดมาบูชาพระเลยนะคะดอกตัดดอกมาบูชาพระเลยเขาจะอยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานดอกเขาเนี่ยตัดมาถวายบูใส่แจกันถวายพระนะจัดแจกันถวายพระนะก็หรือว่าเราจะตัดเป็นยาวๆใส่ห้องรับแขกก็สวยนะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เลยนะคะ2อาทิตย์สวยค่ะดอกเขาสวยเนี่ยเราก็ปลูกแล้วนะคะปลูกอัดดินนิดนึงอัดดินนิดนึงแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสักหน่อยนึงนะคะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะปลูกในดินก็ได้นะในดินก็ได้ในกระถางก็ได้กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดเลยแต่ว่าควรจะเป็นกระถางใหญ่นะคะเพราะว่าต้นเขาสูงขึ้นถ้ากระถางเล็กเขาก็จะล้มนะคะล้มไม่สวยนะคะนี่อย่าปิดโอเคไอันนี้สามารถที่จะอยู่ในได้ทุกสภาพอากาศเลยนะปลูกได้ทุกสภาพอากาศนะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอยู่ได้หมดเลยนะอยู่ได้หมดเลยเป็นไม้ลำไรนะเป็นไม้ลำไรนะคะตากแดดมากก็ไม่ได้นะคะใบเขาจะไหม้นะคะจะไม่สวยนะใบจะไหม้แล้วก็ไม่สวยนะคะก็ให้อยู่ในที่ลำไรนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดู3ต้นนะคะให้ดู3ต้นนี่ค่ะลงไปเลยโอเคถ้าดินร่วนนะไหลเขาจะไปอย่างเร็วเลยไปเร็วหมายถึงว่าเขาจะไปเกิดต้นใหม่เร็วนะคะก็ถ้าเรามีเวลาดูแลรักษานะก็ดีนะคะก็ดีนะอย่างคุณยายนี่ก็ปลูกมันเยอะแล้วมันต้องขยายด้วยอะไรด้วยนะก็เยอะแล้วนะคะเพราะว่าคุณยายจะขยายตลอดเวลาคุณยายถ่ายคลิปด้วยนะก็ต้องขยายต้นไม้ว่าต้นไหนสมควรที่จะก็จะมาบอกท่านผู้ชมว่าต้นไหนประเภทไหนที่มันสมควรจะขยายต้นแล้วเปลี่ยนดินแล้วอะไรเนี้ยคุณยายก็จะมาเอามาลงคลิปเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะคะค่ะโอเคนะคะแล้วก็คุณยายก็อัดลงไปเลยค่ะบินอัดลงไปเลยให้แน่นเลยนะคะให้แน่นเลยเพราะว่าถ้าไม่แน่นนะถ้าเราทำต้นให้ไม่แน่นเนี่ยลมปิวเขาก็จะเอ็นไปเอ็นมาต้นก็ไม่สวยนะคะต้นไม่สวยนะคะโอเคค่ะอันนี้คุณยายก็ปลูกให้ดู3ต้นนะคะให้ดู3ต้นน้ำไปไหนเอ่ยเอาน้ำมาลดหน่อยเร็วเดี๋ยวคุณยายหาน้ำลดอันนี้เป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักเทลงไปนะคะอันนี้ผสมแล้วนะคะผสมแล้วนะคะก็ลดลงไปเลยลดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเน่านะคะเพราะว่าเขามีรากดีแล้วแต่ถ้าไม่มีรากนะถ้าเราจะเพาะในตอนที่มันมีรากนะอย่าลดน้ำเยอะนะคะเขาต้นเขาจะเน่านะคะแต่ว่าถ้าเขามีรากที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดน้ำเยอะได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย